ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะฮ์มะดูฮูวะนุศ็อลลิอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับขอความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาสบายของพระองค์พึงประสบไปพี่น้องที่รักของเราทุกท่านครับตลอดจนผู้ที่เราทรงให้ความเมตตาครับกับการที่ผู้ศรัทธาได้รู้จักแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นแบบอย่างเดียวที่เราจะทรงรับรองความปลอดภัยทั้งชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้ารวมทั้งถึงการดำเนินชีวิตกับผู้ที่ศรัทธานะครับตัวอย่างพี่น้องครับของบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับและตลอดจนบรรดาบุคคลที่ตามมาด้วยกับความดีงามปฏิบัติคุณงามความดีตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียนที่ท่านนบีได้บอกกับเราเพียงครับอีกเรื่องนึงครับในเรื่องของอัตตอฮีดอัลอะกีดะห์นะครับที่มีความสำคัญเรื่องของตัวตนของมนุษย์นี่แหละครับเรื่องของความโอ้อวดบ้างนะครับการรู้สึกดีกว่าคนอื่นบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจัดไปสร้างความลำพองในหัวใจและเมื่อเกิดความลำพองนะครับในหัวใจแล้วความหยิ่งผยองก็จะเกิดขึ้นการโอ้อวดก็จะเกิดขึ้นสิ่งนี้อิสลามนะครับได้รวมไว้ถึงเรื่องของอัตตอฮีดอัลอะกีดะห์ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับเรื่องของชิริกการตั้งภาคีต่อพระองค์นะครับและเรื่องของการเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับริยะเนี่ยนะครับมีแบ่งไว้ได้อย่างไรบ้างครับพบกับอาจารย์อาลีสมบูรณ์ครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินัลฮัมดุลิลลาฮินะฮ์มะดูวะนัสตะอีนูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละฮูวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละฮูอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮูวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดัลอับดุฮูวะเราะซูลุฮูอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิฮิอัจมะอีนมาบะอะลาวะอินนะอัสนัลฮะดีซกิตาบุลลอฮิอัซซะวะจัลวะค็อยรุลฮัจญ์ฮะดีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมوشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับอิควานุฟิดดีนอัซซะกุมุลลอฮ์พี่น้องครับเรื่องของเตาฮีดครับเรื่องของการโอ้อวดครับผมในสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในเช้าวันนี้เนี่ยนะครับครับผมเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องย้อนกลับไปดูว่าการกระทําของเราที่เรานั้นได้ทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นครับผมเราทําเพื่ออัลเลาะห์หรือทําเพื่อมนุษย์นี่รวมถึงการปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ด้วยนะเพราะว่าอิบาดะห์ที่เราจะต้องทําอิคลาสุนลิลละห์บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าหากว่าเราไปทําเพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับการอิบาดะห์นั้นจะไม่เป็นผลอะไรกับเขาเลยไร้ผลเลยนะไรฮาบิตออะมาลคือการงานของเขาเหมือนกับทำไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะถึงแม้จะสวยงามอย่างไรก็ตามใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนครับมันเป็นการงานของหัวใจที่มนุษย์เนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่สามารถที่จะเห็นได้ว่าเขาทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือทำเพื่อที่จะโอ้อวดต่อสายตามนุษย์ครับมันจึงเป็นสิ่งที่อันตรายครับผมเราก็บอกไม่ได้ผมเห็นอาจารย์ ผมก็เห็นแต่ภายนอกครับใช่ผมไม่สามารถที่จะข้างในดูไปถึงจิตใจหรือว่าการตั้งเจตนาของอาจารย์ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญครับแล้วเราไปมองคนอื่นไม่ได้ตัวเราเองจึงเป็นตัวกำหนดแสดงว่าต้องมาตรวจสอบตัวเองก่อนแหละใช่ไหมต้องกำหนดต้องกำหนดที่ตัวเราเองว่าการงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเราทำเพื่ออัลเลาะห์หรือเราทำเพื่อมนุษย์ครับคนอื่นมาตรวจสอบ
ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับเรื่องของหัวใจเลยใช่เพราะฉะนั้นตัวเราเองเป็นผู้ที่จะตรวจสอบในเรื่องของจิตใจว่าเราทำไปนี้อิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าครับผมเพราะฉะนั้นในบทนี้บทที่36ครับนะครับบาบูมาจาอัฟิริยาครับเกี่ยวกับฮุกกมครับผมของการโอ้อวดครับที่มันจะมีรายละเอียดครับคือการแบ่งเป็นชนิดชนิดพอเราพูดถึงการโอ้อวดเนี่ยครับผมไม่มีใครคิดถึงเรื่องเตาฮีดเลยส่วนมากเราจะเลยมองข้ามไปเลยเราจะมองถึงการปฏิบัติใช่ไหมเตาฮีดก็จะไปมองว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ใช่ก็คือกะลิมะตุตเตาฮีดแต่จริงแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์จริงแล้วใครก็กล่าวได้คือประมาณนั้นใช่ไหมแต่พอพูดถึงเรื่องของการโอ้อวดเนี่ยเอ๊ะมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรกับเตาฮีดครับเพราะฉะนั้นในบทนี้ก็คือมาญาอาฟีฮิมินัลวะอีดครับคนที่โอ้อวดเนี่ยครับผมเขาจะได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทนและสิ่งตอบแทนนั้นเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับเตาฮีดวะบายานุอันวาดอันวะบายานุอันนะฮูยุฮบิตุอัมแล้วก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมที่ครับผมที่จะบอกให้เราเห็นว่าการงานที่เกิดขึ้นจากการโอ้อวดเนี่ยไม่สามารถที่จะไปรับผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยคือฮะบิตอะมาครับผู้ทั้งหมดปฏิเสธไปเลยใช่มั้ยเป็นโมฆะหมดเลยใช่ครับนะครับถ้าพูดกันในภาษาไทยก็คือเป็นโมฆะหมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงมุนาซะบะตุฮาซัลบาบลิกิตาบิตเตาฮีดครับก็คืออันนะฟีฮิบะญานครับนาอุนมินอันวาอิชชิรครับมันเกี่ยวข้องกับเตาฮีดได้ไงครับอัลริยะเป็นชนิดหนึ่งของชิริกครับการโอ้อวดการโอ้อวดเป็นชนิดหนึ่งของชิริกที่ถูกนำมาวางในบทนี้ครับผมเพื่อที่จะต้องการให้เห็นว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเตาฮีดก็คือชิริกสิ่งที่ตรงกันข้ามครับผมเคยบอกไปแล้วว่าเวลาเราจะเรียนเตาฮีดเนี่ยเราต้องรู้จักชิริกด้วยครับเพราะถ้าเราไม่รู้จักสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเตาฮีดเราก็จะไปทำชิริกคือเพราะเราไม่รู้ไม่มีอะไรป้องกันหาทางป้องกันไม่ได้นะคือเราไม่รู้เราไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าอันไหนเป็นหลักการให้เอกภาพต่อแล้วอันไหนเป็นการตั้งภาคีต่อแล้วครับมันก็คือว่าเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมเกี่ยวข้องกันหมดครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้สิ่งที่ผิดด้วยครับควบคู่กันไปนะจะได้เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องครับผมเพื่ออะไรครับผมเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามบทบัญญัติครับตามคำสั่งของอัลลอฮ์ตามสุนนะของท่านนบีเรียนรู้สิ่งที่ผิดเพื่อไม่ใช่ทำผิดนะครับเรียนรู้สิ่งที่ผิดเพื่อที่จะไม่ไปทำในความผิดนั้นคือจะได้รู้ว่าสิ่งนี้มันผิดนะมันตรงกันข้ามกับเตาฮีดนะถูกต้องครับโดยประมาณนั้นครับถ้าเราไม่รู้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นก็ทำหมดแหละก็เพราะไม่รู้ไงใช่ครับผมวันนึงเราก็อาจจะไปขอดุอาต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์โดยที่เราไม่รู้ก็ได้ต้นไม้ก็ได้กับบุโบของคนที่เสียที่ตายไปแล้วไม่ได้ขอต่ออัลเลาะห์เนาะขอกับเขานั่นแหละลงไปปัสสาวะข้างทางไปขอต่อเจ้าที่เจ้าทางขอ นิดเดียวเองอ่ะจริงๆเรื่องนี้เคยเด็กๆเคยเห็นบ่อยนะมันก็ทั้งในกลุ่มพี่น้องเราเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะก็เข้าใจกันบ้างแล้วเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าไม่รู้พอเกิดอะไรขึ้นมาบอกอ๋อเนี่ยเจ้าที่แรงอะไรประมาณนั้นให้ไปแก้ของให้ไปขอโทษต่อเจ้าที่เจ้าทางนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับชิริกไงครับตอนที่ได้บอกว่าไปอย่างนี้ต้องดูอานะต้องนั่นนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทำใช่ไหมคือการขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เราประสบกับปัญหาแล้วเราไปขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวครับแต่การไปขอความคุ้มครองต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ก็เป็นชิริกด้วยเช่นเดียวกันครับผมแล้วถ้าเราไม่รู้ล่ะครับเราก็ไปขอแบบนั้นไงใช่ก็เห็นคนนู้นคนนี้ขอเขาจะมีครับเขาก็ทำกันอ่ะเห็นเขาไปขอกันนะอะไรประมาณนี้เวลาถึงโค้งที่เป็นโค้งอันตรายบีบแต่อั
าจารย์รู้ไหมเขามีความเชื่ออะไรเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะที่แรงนะครับตรงนี้เกิดอุบัติเหตุเยอะก็อาจจะโค้งร้อยศพอะไรเงี้ยตรงนี้เกิดอุบัติเหตุเยอะต้องไปขอบีบแต่เพื่อที่จะขอทางขอผ่านไปทีอย่าให้เกิดอุบัติเหตุโอ้นี่คนที่ไปเที่ยวภูเขาเที่ยวอะไรเนี่ยต้องระวังอาจารย์ว่ามันเกี่ยวข้องกับเตาฮีทไหมตรงตรงตรงเลยครับตรงตรงเลยตรงเลยแต่คนไม่รู้อ่ะคนไม่รู้อ้าวเห็นเขาทำกันอ๋อเขามีความเขาเคยพูดกันนี้เอ้ยผ่านโค้งนี้ต้องบีบแต่ด้วยนะต้องขอกับเขาต้องขอคารวะเขาด้วยนะต้องขอเขาก่อนนะจะไปป่าเนี้ยถึงจะผ่านได้ใช่ก็ไปบีบแต่แค่บีบแตรอย่างเดียวอ่ะอาจารย์ก็เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ว่านี่กำลังเข้าไปสู่เรื่องของชีริกแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่รู้เราก็จะทำอยู่นั่นครับแต่ถ้าเรารู้เราก็เลิกขอคุ้มความคุ้มครองต่อขอความคุ้มครองต่อลอสุบานอัลตาลากลับมาให้เอกภาพต่อลอสุบานอัลตาลายังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะที่เรายังเข้าใจโอ้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยทำไปเถอะก็เห็นเขาทำกันอะไรประมาณไม่เห็นเป็นไรเลยครับผมพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าชีริกที่เราเรียนผ่านกันมาตั้งเยอะเนี่ยเล่มนี้เล่มที่สองแล้วเนี่ยในส่วนที่สองแล้วเนี่ยเราเรียนผ่านมากันหมดแล้วว่าใครที่ทำชีริกการงานของเขาจะเป็นโมฆะนี่ไม่ถูกตอบรับเลยใช่ไหมแล้วคนที่ทำชีริกอ่ะที่อยู่ของเขาไม่ใช่สวรรค์ครับตรงกันข้ามเรียนรู้เรื่องสวรรค์ต้องเรียนรู้เรื่องนรกด้วยเพื่อที่จะป้องกันเพื่อที่จะออกห่างเพื่อที่จะไม่ทำเพื่อที่จะเตือนไม่ให้ใครเข้าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอารยะในบทนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเตาฮีตโดยตรงครับผมการโอ้อวดเกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่อลอสุภานุตระเพราะว่าการโอ้อวดคือส่วนหนึ่งของชิริกครับอันนี้ชัดเจนครับผมชิริกซาฮิรวะชิริกอัลคอฟีครับผมชิริกมี2ประเภทแบ่งเป็น2ประเภทนะฮะแบ่งเป็น2ประเภทที่เราเรียนผ่านมาส่วนใหญ่แล้วเป็นชิริกที่ซาฮิรครับที่มองเห็นกันอย่างชัดเจนกราบไหว้รูปปั้นเคารพต้นไม้ขอตอบกุโบแปลกๆปลาไหลเผือกอะไรเงี้ยที่เราเห็นกันอย่างชัดเจนครับผมแต่มันมีชีริกอีกประเภทหนึ่งครับผมเรียกว่าชีริกคอฟฟี่อันนี้มองไม่เห็นมันอยู่ข้างในที่เราเรียกว่าชีริกคอฟฟี่คอฟฟี่คือหลบซ่อนอยู่ครับผมปิดบังอยู่มองไม่เห็นครับมันเล็กน้อยมากครับมันเหมือนกับว่าเราอาจารย์บูบักเนี่ยไปเดินอยู่ในตอนกลางคืนอ่ะครับแล้วเดินอยู่ไกลๆอ่ะครับมีใครรู้ไหมว่าอาจารย์บูบักเดินมาไม่รู้ไม่มีท่ามกลางความมืดใช่ในคืนข้างแรม15ค่ำเดือนมืดหรืออาจารย์ไปหลบอยู่ในห้องครับไปหลบอยู่ตรงข้างๆประตูเนี่ยแล้วพอมีคนเดินเข้ามาหาอาจารย์อยู่ไหนหลบอยู่มองไม่เห็นครับอยู่ในมุมมืดไงอยู่ในมุมมืดประมาณนั้นเนี่ยครับมันคือการซ่อนเร้นเอาคอฟฟี่นะฮะชีริกมันซ่อนอยู่ครับผมโดยที่เรามองไม่เห็นสังเกตไม่ได้ครับเว้นแต่ตัวของเขาเนี่ยแหละใช่โดยประมาณมีการแบ่งด้วยใช่ไหมครับอาจารย์มีแบ่งชีริกคอฟฟี่ครับผมก็คือชีริกที่อันตรายครับผมแล้วถ้าหากว่าเรามองดูถึงความอันตรายระหว่างชีริกที่ซ่อนเร้นกับชีริกที่เปิดเผยอาจารย์ว่าอันไหนมันอันตรายกว่ากันที่ซ่อนเร้นและอันตรายผมว่าอันตรายนะอันตรายเพราะมันเกิดขึ้นจากตัวเราไงโดยประมาณนั้นมันมองไม่เห็นอ่ะใช่ถ้ามองไม่เห็นมันอันตรายมากกว่าสิ่งที่เห็นแล้วใครเห็นตัวเราเห็นตัวเราเห็นใครเห็นอีกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละครับนะแม้ว่าเราจะซ่อนเร้นอย่างไรก็ตามแต่พระองค์ทรงเฝ้ามองทรงเพราะฉะนั้นชีริกคอฟฟี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ครับกับตัวเราที่รู้จะอัสกอตจะเล็กๆอะไรก็ตามที่หลบซ่อนอยู่ใช่ไหมอาจารย์ตัวอย่างของซาฮิรเนี่ยมีตัวอย่างด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับในชีริกที่ครับผมที่เป็นเปิดเผยที่เราเห็นกันอย่างชัดเจนเนี่ยก็มีอัสนามมีอิบาดะตุลอัดรฮาก็คือกุโบสครับนะครับหลุมฝังศพที่มีฝังหลุมฝังศพอยู่ครับผมในอิรักเนี่ยจะมีหลุมฝังศพอยู่เยอะมากนะฮะคนที่ตายกันแล้วหลุมฝังศพเนี่ยจะถูกแยกออกมานะฮะแยกออกมาคือถ้ากูโบสในความรู้สึกของเราที่เราสามารถที่จะคิดได้เพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้ากูโบสเนี่ยมันจะเป็นสุสานที่ฝังอยู่รวมๆกันใช่ไหมครับผมแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ย
บุคคลไหนที่เป็นคนสำคัญเนี่ยเขาจะแยกมาฝังอยู่ในพื้นที่สมมติเป็นกษัตริย์ก็จะแยกออกมาเลยโอ้เนี่ยเหมือนนิดเดียวเลยแยกออกมาเลยเหมือนนะครับเหมือนนิดเดียวแหละบ้านเราก็มีแต่มีเป็นบางพื้นที่ใช่นะครับตรงนี้แหละที่เราไปทำอิบาดะห์ต่อหลุมฝังศพที่มีคนดีคนซอลแรกที่เราว่าเนี่ยนะเรียกว่าอะไรมุลามะว่ากันไปคนที่มีความรู้คนที่ถูกยอมรับได้รับความเชื่อถือก่อนที่เขาตอนที่เขามีชีวิตเนี่ยทำของเส้นไหว้ไปวางไปให้เอาสัตว์ไปเชือดแก้บนไปบนบานต่อสิ่งนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าชิริกซอเฮฟที่เห็นที่เห็นกันอย่างประจักษ์แจ้งนะครับเห็นอ่ะครับผมเรารู้อ่ะมันเปิดเผยครับการเคารพกราบไหว้ต้นไม้ครับก้อนหินครับมีไหมต้นไม้ก้อนหินเนี่ยมีเยอะเลยต้นไม้มงคลเนี่ยครับก้อนหินสีสีนี้จะให้โชคให้ลาบอะไรประมาณนี้ต้นไม้ก็มีไม้มงคลด้วยนะจ๊ะชิริกซอเฮดผมซื้อต้นไม้สมมติต้นไม้มาต้นหนึ่งจะของสวนบอกว่าอ๋อเนี่ยไม้มงคลมุสลิมรำนี้ก็ไปเหมือนกันนะคือเขาบอกไม้มงคลเขาขายไงไม้มงคลถ้าหากว่าเราเชื่อแบบนั้นอ๋อถ้าคุณต้นไม้ไปปลูกหน้าบ้านเนี่ยจำเลยพอไม้จะขออภัยครับครับก็บอกว่าไม้มงคลอย่างนี้ก็เข้าอยู่ในข่ายของการชิริกด้วยชิริกที่เปิดเผยครับแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่เราซื้อมาแล้วก็มันมีเรื่องเชื่อของเขาแต่เราไม่ได้ไปมีส่วนแต่เห็นว่าสวยไงอัลลอฮ์สร้างมาไงปลูกได้ปลูกเลยหน้าบ้านเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเป็นธรรมชาติต้นไม้เป็นออกเขาเรียกอะไรโอโซนออกซิเจนให้ความสดชื่นเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงให้ความสดชื่นสวยงามกับต้นไม้นั้นก้อนหินธรรมชาติใช่ครับผมเราเคยเห็นคนที่เอาหินมาทำตกแต่งเป็นน้ำตกลำธารมันคือธรรมชาติเป็นงานฝีมือมันคือการตกแต่งมันคือการแต่งสวนทำได้แต่ถ้าไปขอเอาหินก้อนเล็กๆอาจารย์ว่ามันมีความสามารถอะไรล่ะหินเอาหรออิฐหินดินทรายอาจารย์ตัวมันยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยบ้านผมอาจารย์เล่าให้ฟังสมัยก่อนมีต้นไม้มีต้นมะพร้าวอยู่ต้นออกมาสามหน่ออาจารย์เล่าให้ฟังแล้วก็อยู่บ้านผมจะเป็นแบบบ่อน้ำที่น้ำจืดสนิทมากร้อยให้เลยที่นั่นปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งคนเข้าไปฝันยันฝันว่าเนี่ยต้นมะพร้าวสามหน่อของบ้านชะแล้เนี่ยถามเชื่อให้หวยหวยตอนนั้นบ้านผมก็จะเป็นคนเยอะมากมายปรากฏว่าหลังจากนั้นคนมาเอาเริ่มจากผ้าเอามาผูกครับเอาผ้าแดงผ้าเขียวผ้าเหลืองอะไรมาผูกจนกระทั่งหวยออกคนมากันเต็มเลยอ๋อผมป๋าบอกโคตรทิ้งกันเลยขนาดโค่นทิ้งอ่ะซากมันยังไม่เหลือเลยอาจารย์คนเอาไปบูชากันโอ้โหซอฟเวลาเห็นอนาถนะตั้งสมัยเด็กๆเนี่ยคนมีความเชื่อแล้วไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเรื่องอะไรที่มันก็ตามมาใช่ไหมเรื่องนี้นั่นคือชิริกที่ซอเฮดนะครับส่วนชิริกที่คอฟฟี่ที่มองไม่เห็นที่มองไม่เห็นเนี่ยครับผมมันคือการโอ้อวดครับผมการโอ้อวดคือการที่เราทำไปไม่ได้เพื่อสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์ของมันแต่ทำเพื่อสิ่งอื่นเพื่อที่จะให้คนเห็นเพื่อที่จะให้คนยอมรับเพื่อที่จะให้คนนิยมชมชอบครับผมเพื่อที่จะให้คนพูดกล่าวถึงที่ดีกับเขานะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับเนียดความตั้งใจเจตนารมณ์ของเราเจตนารมณ์ของเราครับก็เซตวันนี้ครับผมซึ่งเนียดและจุดประสงค์ของการกระทำของเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้อาจารย์นอกจากทำเพื่อสิ่งอื่นใช่ชัดเจนเลยแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับถ้าหากว่าบริจาคการบริจาคของเราบริจาคของเราเนี่ยบริจาคอะไรก็แล้วแต่ครับผมถ้าไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้สิ่งคิดตรงกันข้ามเลยชนิดเดียวเลยมันจะแปลเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าเพื่อร้อยไม่ได้แล้วมันขึ้นต้นผิดแล้วไงใช่ไหมขึ้นต้นก็ผิดแล้วใช่ไหมการช่วยเหลือของเราครับนะครับถ้าไม่ได้ช่วยเหลือเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็แปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหมือนกันครับมันต้องมีอะไรแหละเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตครับผมเพื่อคนนู้นคนนี้มันเพื่อหมดเลยมันมีอาจารย์คนบริจาคเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่ง
การยอมรับการชมเชยผมพูดถึงการยอมรับเนี่ยเพื่อที่ให้พี่น้องได้เห็นว่าช่วงนี้มันมีช่วงเลือกตั้งต้องระวังนะบอกเตือนกับพี่น้องมุสลิมแล้วนะนะครับเรื่องตรงนี้นะครับช่วงเลือกตั้งเลือกตั้งอะไรนะสมาชิกสมาชิกพวกอบจสจอะไรสจสมาชิกองค์การบริหารจังหวัดอะไรประมาณนี้กำลังหาเสียงกันแต่เราก็เตือนมุสลิมนะว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับกีด้านด้วยเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ของเราด้วยเป้าหมายของคุณครับชัดเจนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์อยู่กับคุณแน่นอนกับคนที่รับเข้าไปแข่งขันกับเขาอะนะแต่ถ้าเป้าหมายของคุณไม่ชัดเจนไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่ามันมีอย่างอื่นครับมันมีอย่างอื่นเข้ามาแล้วคุณก็จะใช้วิธีการของคุณแหละเพื่อที่จะให้ได้มาตลาดข้าวเรื่องการซื้อสีขายเสียงก็ตามมาไหมใช่แต่ต้องพูดกันตรงๆว่ามันเกิดขึ้นมันสะท้อนให้เห็นอะไรครับครับผมมันสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของการกระทำของเราถ้าไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่ามันจะต้องทำเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ากลัวนะแล้วพอทำเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากประการที่หนึ่งเลยเขาคิดไม่ดีอยู่แล้วครับก็เรียกว่าไม่ได้คิดดีกับเราอยู่แล้วครับผมอย่างน้อยเลยเขาก็ไม่ได้คิดดีกับตัวของเขาเองครับเพราะถ้าเขาคิดดีกับตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะต้องเนียดเพื่อลดสุบานจะทำสิ่งนี้เพื่อลดนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ความโอ้อวดเนี่ยวันนี้เรามานั่งพูดเนี่ยมันถึงเป็นสิ่งที่อันตรายหัวใจของเราเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราอยู่ในตัวเราอยู่ทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานของเราการประโยชน์ของเรามันอยู่หมดเลยนะอาจารย์เรื่องของการโอ้อวดนะครับทีนี้เราลองมาดูครับครับผมความหมายของคำว่าอัลริยะเนี่ยมันชัดเจนอยู่ในตัวของมันก็คือการกระทำเพื่อที่จะให้มนุษย์หรือให้คนอื่นเนี่ยเห็นถึงการกระทำของเราครับผมนะครับซึ่งสิ่งที่อยู่ในจิตใจเนี่ยคนอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ยังไม่ได้ว่าเขาทำเพื่ออัลลอฮ์หรือทำเพื่อให้เราเห็นครับผมแล้วคนที่เห็นเนี่ยจะมาพูดไม่ได้ว่าเราเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์หรือว่าทำเพื่อคนเห็นครับผมจะมาฮุกมไม่ได้เลยครับเพราะการงานมันอยู่ข้างในทั้งหมดครับอยู่ที่ตัวเรานี่แหละอาจารย์ละหมาดเนี่ยครับผมจะไปบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ไม่ได้ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไม่ได้ครับผมเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ครับผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์หรือว่าทำให้เพื่อให้ผมเห็นนอกจากตัวคนคนนั้นนั่นแหละหรืออาจารย์จะผมจะไปบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยทำเพื่อที่จะให้ผมเห็นนะว่าอาจารย์ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์นะก็บอกไม่ได้เช่นเดียวกันใช่ครับผมเพราะอยู่ข้างในหัวใจไงทั้งหมดใครตอบได้ครับตัวเราเองครับหนึ่งอัลลอฮ์ทราบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รู้ว่าเราทำเพื่อพระองค์หรือทำเพื่อที่จะอวดต่อสายตามนุษย์ครับผมอันนี้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นอัลริยะมันมีอีกคำหนึ่งครับผมที่เป็นคำที่ที่มันเป็นคำที่มีความหมายว่าโอ้อวดเหมือนกันนั่นก็คืออัสซุมอะครับผมเราจะได้ยินอัลริยะวัสซุมอะที่นะครับสองคำสองคำนี้เนี่ย มีความหมายที่ใกล้เคียงกันแต่มีความแตกต่างกันครับรายละเอียดจะมีความแตกต่างใช่ไหมมีความแตกต่างกันครับอัลริยะครับคือการกระทำครับผมอัสซุมอะคือคำพูดคำพูดแบบภูมิใจลำพองประมาณนั้นน่ะพูดประมาณนั้นเพื่อที่จะให้คนอื่นชมเชยว่าเมื่อคืนคนนี้พูดดีอ๋อสมมติละหมาดตะฮัญญุดอันนี้ก็ตัวอย่างอะนะครับล้อมันคือไม่ได้นอนเลยมีคนถามอ้าวทำไมไม่ได้นอนล้อตามตาฮันยุทธคือพูดโอ้อวดครับประมาณนั้นนะครับผมส่วนอัลริยะเนี่ย ก็คือละหมาดเพื่อให้คนอื่นเห็นครับผมซอดากอห์เพื่อจะให้คนอื่นเห็นว่าเราโอ้โหเป็นคนใจบุญครับซอดากอห์แสดงว่าเราทำความดีไปแล้วเนี่ยเราไอ้ความซุมอะห์อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมได้เพราะว่าซุมอะห์มันจะออกมาจากคำพูดจากตัวคนคนนั้นนั่นแหละใช่ไหมครับผมซุมอะห์คือคำพูดซุมอะห์คือการอ่านอัลกุรอานและให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นนักอ่านสามารถจะครับผมสามีอะไรนะครับผมครับผมครับผมพักกันหน่อยไหมพักสักครู่ครับ
ต้องสนใจมากไปนะครับ2คำนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวพบกับช่วงที่2กับจะเตรียมรับอรุณนะครับกับอาจารย์อลินสมบูรณ์ครับพูดเดี๋ยวโคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร085-939-0150สงเคราะห์ผู้อ่อนแอเผยแพร่เพิ่มศรัทธาพัฒนาเพื่อสังคมยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนไม้รักสมาคีไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคุ้มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาตินี้ถ้าประเทศชาติไทยทวีมีชัยชยบริษัทฟรีดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำเข้าอินพลัมฟิกแอปริคอตลูกเกดทั่วพิทาชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินพลัมฟิกแอปริคอตทั่วพิทาชิโอบริษัทฟริดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัจยิรอมัดฮัจยะเลลาเรืองปราดโทร081-924-1667และ02-539-8129บริษัทดาน่ากรุ๊ปร่วมกับศรัทธาชนรวมพลสัญจรตลอดภาคเหนือเพื่อสัมผัสเหมันตฤดูพรั่งพรูสู่ความหนาวไปจังหวัดพะเยาเชียงใหม่เชียงรายและลำปางรื่นรมเยี่ยมชมประติมากรรมร่องขุ่นอุ่นไอรักเมืองสำราญบ้านแม่กำปองท้องไฟดินแดงแห่งพื้นที่3ประเทศสามเหลี่ยมทองคำลึกล้ำกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตลอนไร่ฉุยฟงอลือชาเพลินพฤกษาอันตรการและร่วมงานสถาบันเรียนรู้อิสลามเชียงใหม่ไปกัน4วัน4คืน 9-12 ธันวาคม 2563 สนใจร่วมเดินทางโทร081-930-8713 และ086-409-2314สมัครสมาชิกยาตีมทีวีวันนี้รับสิทธิประโยชน์ถึง4คุ้มคุ้มที่1เลือกรับของฮาดียะหรือสินค้าจากยาตีมทีวีได้เลยคุ้มที่2ซื้อสินค้าจากยาตีมทีวีลดทันที 10% คุ้มที่3รับส่วนลดจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเพียงแค่โชว์บัตรสมาชิกยาตีมทีวีหรือ VIP card คุ้มที่4ได้ช่วยร่วมรักษายาตีมทีวีกระบอกเสียงของเด็กกำพร้าสมัครสมาชิกยาตีมทีวีวันนี้เพียงแค่ 1,500 บาทต่อปีบัตรดีๆที่คุณควรมีติดกระเป๋าสมัครสมาชิกยาตีมทีวีโทรเลย02-024-9702
มาเป็นครอบครัวยะตีมทีวีด้วยกันนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องที่รักขอเราครับช่วงที่2กับจัดทีมรับอรุณครับก่อนหน้านี้ครับอาจารย์อลีสมพูนครับได้นำเสนอกับพี่น้องนะครับด้วยกับความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วท่านก็ได้แยกนะครับในเรื่องของริยะนะครับที่เป็นแต่ละชนิดแต่ชนิดจากสิ่งที่อัซซอฮีรนะครับที่เห็นนะครับและสิ่งที่มองไม่เห็นในความเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับคนคนนั้นเมื่อเขาปฏิบัติแล้วถึงแม้ว่าใครจะไม่เห็นก็ตามแต่พี่น้องครับอัลลอฮ์นะทรงเฝ้ามองเฝ้าพงเฝ้าเฝ้าพิจารณาการงานของบ่าวของพระองค์ฉะนั้นมันก็จะรวมไปถึงการเป็นอยู่นะครับอีกคำหนึ่งนะพี่น้องครับอัตติยะวัสุมาคำนี้ก็เป็นคำที่รวมอยู่ในกลุ่มทั้งคำว่าริยะครับการลำพองความอดทนความภูมิใจนะครับเรื่องของการละหมาดเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการมีทำความดีต่างๆก็ตามคำพูดการกระทำแม้กระทั่งงานที่ทำงานนั้นดูว่าเป็นงานที่ดีเช่นอ่านอัลกุรอานการละหมาดการบริจาคการถือศีลอดทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงถ้าหากว่าทำเป็นการนั้นทำแล้วเกิดซุมอาเกิดความรู้สึกลำพองเกิดความรู้สึกและแสดงออกมาจากคำพูดสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายซึ่งอาจารย์ลิสุบุญก็จะได้นำเสนอกับพี่น้องครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อกี้เราบอกว่าอัริยะกับซุมอะมีความแตกต่างกันครับผมอัริยะคือการปฏิบัติครับนะครับโอ้อวดปฏิบัติเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นส่วนซุมอะเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับคำพูดของเราออกไปจากตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างอัลกุรอานครับกอรีเนี่ยครับผมผู้ที่อ่านอัลกุรอานด้วยกับเสียงไพเราะนะฮะน้องที่ไพเราะครับผมถ้าหากว่าการอ่านอัลกุรอานนั้นไม่ได้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงกันข้ามมั้ยมันตรงกันข้ามกันแน่นอนครับผมแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับพูดแบบนี้แล้วกันว่ามันแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับเพื่อให้คนชมเชยครับจรเสริญเยินยอนะครับผมเพื่อให้ได้รับรางวัลครับครับเพื่อให้ได้ที่1ที่2ที่3ครับผมมินอัจลิลอันยัมดาฮูนาสนะครับเพื่อที่จะครับได้เป็นตัวแทนของชุมชนหมู่บ้านตำบลครับผมอำเภอประเทศครับผมโลกครับผมถ้าไม่เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับอันนี้เราไม่ได้หมายความว่าเราจะมุซาบะเคาะห์กันทดสอบกันไม่ได้ไม่ใช่คนละความหมายนะอาจารย์คนละความหมายนะพี่น้องต้องแยกต้องแยกนะครับต้องแยกประมาณนั้นไม่ใช่ว่าไปทำแบบมุซาบะเคาะห์ไม่ได้การทดสอบกุรอานไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ต้องแยกกันออกอย่างที่อาจารย์ดีได้นำเสนอครับผมการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท่องจำอัลกุรอานและอ่านอัลกุรอานให้ไพเราะเป็นเรื่องที่ฮาลาลครับแต่เรื่องที่สมควรจะต้องเป็นเรื่องที่ส่งเสริมครับผมเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันในหมู่บ้านของเราไปกิฟายะไม่ใช่กันไม่มีใครอ่านอัลกุรอานไพเราะเลยอ่ะแล้วใครจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำใช่เป็นอิหม่ามได้ใช่ใช่ใช่ท่องจำอัลกุรอานไม่ได้เลยอ่ะครับอันนี้ประตูกิฟายะที่มุสลิมแต่ละที่แต่พื้นที่จะต้องมีนะครับผมการอ่านอัลกุรอานให้ไพเราะการอ่านอัลกุรอานให้เป็นการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องครับผมมันมีศาสตร์ของมันใช่นะครับผมมันมีวิชาของมันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะครับและการเรียนวิชานี้เนี่ยเราไม่ได้เรียนเพื่อที่จะเอาไปโอ้อวดต่อสายตามนุษย์ต้องแยกให้ต้องแยกออกต้องแยกให้ออกครับผมเพราะอะไรครับครับผมเพราะว่ากะลามุลลอฮ์ครับคือสิ่งที่เราจะต้องรักษามันไว้ในหัวอกของเราเทิดทูนนะครับเราต้องเทิดทูนกะลามุลลอฮ์ทำไมต้องท่องจำอ่ะมีกุรอานอยู่แล้วเนี่ยเป็นเยอะแยะทุกบ้านเลยมีกุรอานทำไมเราต้องไปท่องจำครับผมวันหนึ่งมีคนมาทำลายอัลกุรอานครับเราท่องจำอะไรไม่ได้เลยเราจะอ่านที่ไหนก็หมดเลยหมดไม่เหลือแต่วันนี้ท่องจำไว้ในหัวอกแล้วท่องจำไว้ในหัวอกมีคนทำลายกุรอานทำลายไปทำลายไปจะเผากับมันเป็นเรื่องของคุณมันเป็นบาปของคุณพยายามที่จะเผาในประเทศหลายๆประเทศที่อ้างว่าเจริญแล้วเนี่ย
สุดท้ายผมบอกว่าเขาสามารถทำอะไรเราได้ไหมคุณเผากุรอานอ่ะเผาไปเลยหนึ่งครับคุณเป็นกาเฟสอยู่แล้วครับคุณไม่ได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วครับสองคุณต้องการที่จะทำให้ผมไม่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้ผมท่องมันหมดแล้วอยู่ในหัวอกแล้วอยู่ในหัวอกของผมหมดแล้วซึ่งการทำลายแบบมีตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ที่เยอะมากนะคุณไปทำลายเหอะครับผมทำลายสักกี่หมื่นกี่แสนกี่พันล้านเล่มแต่จะมีคนท่องจำอัลกุรอานเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละอันนี้เพิ่มมากขึ้นใช่ครับผมครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้คนให้ความสนใจกับเรื่องของการท่องจำกุรอานเด็กเล็กๆเนี่ยเราส่งไปเข้าเรียนตะฟีซุลกุรอานตะฟีซนี่สิบขวบไปอ่านท่องกันได้หมดแล้วนะไปอินเดียเนี่ยโอ้ยอายเลยสิบขวบท่องกุรอานแล้วไม่ได้ท่องเฉพาะแต่อายะนะรู้ด้วยว่าอยู่ในอายะไหนหน้าที่เท่าไหร่อะไรมันได้รู้เลขที่อยู่เลขที่จำได้หมดคือเด็กๆเนี่ยความจำก็ดีมากอุ้ยแล้วก็จำไม่ลืมอาจารย์เราก็งงโอ้ยอายเลยเขาบรรยากาศเขาได้นะที่แต่บ้านเราจะเนี่ยฮามิลลาเลยอัลลอฮ์ให้นะครับในสิ่งที่เยาวชนมุสลิมเนี่ยได้มีการเรียนรู้กับเรื่องนี้อาจารย์ครับผมที่เรายกตัวอย่างเรื่องกุรอานมาในเรื่องของริยาครับผมครับครับเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ใกล้ตัวกุรอานเป็นของใครอ่ะอัลลอฮ์ซุบฮานอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาครับพระองค์ได้ทรงดำรัสนะฮะกุรอานเป็นดำรัสแห่งอัลลอฮ์กุรอานเป็นชะรีอะห์ของเราใช่เป็นนิติศาสตร์ของเราเป็นการกฎหมายที่เราจะต้องเรียนรู้ไงสิ่งที่เราดำเนินอยู่ทุกวันเนี่ยครับเราถูกควบคุมด้วยกับอัลกุรอานใช่ทำไมเราไม่ไปทำซินาล่ะพระกุรอานกุรอานบอกไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของซินาบอกไว้แบบนี้อะไรประมาณไปยุ่งกับเรื่องของซินาแล้วมันจะเกิดโทษ1 2 3 4เรื่องของสุราเรื่องของความเมาอะไรก็แล้วแต่สิทธิเรามีกุรอานกับมนุษย์เป็นสิ่งเป็นธรรมนูญชีวิตนะครับใช่ครับเรียกอย่างนั้นเลยคือเราจะไม่ทำชั่วเพราะว่ากุรอานสอนเราไม่ให้เราทำชั่วถึงแม้จะมีโอกาสก็ไม่ทำโดยประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นครับกุรอานมันใกล้ตัวเรามากที่สุดครับอาจารย์ยกเรื่องกุรอานเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นจะบุคคล3จำพวกที่จะถูกโยนลงไปไฟนรกหนึ่งจากนั้นคือผู้ที่เรียนรู้เรื่องกุรอานด้วยใช่ไหมรู้แล้วไม่ทำไงไม่ทำอ่านอัลกุรอานแล้วก็อ่านไปแบบนั้นแหละครับผมไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันครับเราเรียนรู้เรื่องชีริกในอัลกุรอานครับแต่เรายังไปทำชีริกอ่ะเราจะไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงครับเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะเราเรียนรู้เรื่องอิบาดะห์ว่าจะต้องทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานแต่อียากะนะบุดวะอียากะนัสตะอีนเราอ่านทุกวันทุกครั้งของเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉันเคารพภักดีทำอิบาดะห์ต่อพระองค์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉันขอความช่วยเหลือครับแต่ไปขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์แปลว่าอ่านอย่างเดียวเลยนะจะให้ผมพูดยังไงอ่ะครับมันเป็นอื่นไปไม่ได้ อาจารย์ว่าอันนี้พูดถึงความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาจารย์เพราะฉะนั้นครับผมกลับมาที่เรื่องของชุมะครับผมการอ่านอัลกุรอานโดยการโอ้อวดไม่ใช่เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแหละมันคือการเปล่งวาจาออกไปนะครับที่เรียกว่าการโอ้อวดด้วยกับเสียงด้วยกับคำพูดด้วยกับทำนองด้วยกับการอ่านกุรอานของการซุมอะห์นะลำพองการโอ้อวดการแสดงออกมานะครับกระทั่งงานนั้นเป็นการงานที่ดีก็ตามนะฮะทีนี้ย้อนกลับมาครับผมที่ซุมอะห์อีกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวอย่างครับคำพูดของเราที่ไม่ใช่กุรอานครับอันนี้พูดถึงกุรอานนะอาจารย์กูบักพูดดีโอ้นี่พูดดีจังเลยลิงหลับลิงหลับไม่ใช่พูดประมาณอาจารย์พูดดีอาจารย์พูดไพเราะน้ำเสียงพูดแล้วคนฟังเนี่ยโอ้อาจารย์พูดดีแม่วันนี้สาเราก็โอ้โหสาอร่อยเลยอร่อยเลยเราก็พูดไปเลยแล้วก็เนียนแบบนั้นเลยว่าคำพูดของเราเนี่ยที่พูดแล้วคนร้องไห้ที่ร้องเราก็ขอใจคนร้องเนี่ยคงจะซึ้งแบบว่าอะไรจะเลิกทีหิวข้าวแล้วจะบอกก็บอกไม่ได้แล้วบางทีแหมรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมการสนทนาของเราครับครับบางครั้งเนี่ยการพูดคุยของเราเนี่ยครับเพื่อที่จะโอ้อวดว่าเราเนี่ยเป็นคนพูดดีเพราะมีคนที่พูดจาไม่ไพเราะจะมาอยู่ข้างข้าก็คือแซงแสดงแซงออกเสแสร้งใช่ไหมหรือต่อหน้าพูดอย่างนึงรับหลังพูดอีกอย่างนึงนั่นก็ไม่ใช่เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นการโอ้อวดต่อสายตามนุษย์ว่า
ตอนหน้าเราเป็นคนที่พูดดีมีมารยาทที่ดีมีคำพูดที่ดีครับตอนหน้ามาพับรับหลังมาเกลือภาษาไทยเขาบอกอะไรนะตอนหน้ามาพับรับหลังมาเกลือมาพับมันเป็นผลไม้ที่กินได้อ๋อมาพับแต่มะเกลือมันขมกินไม่ได้ก็ไปย้อมผ้ามาพับกับมะเกลือคือคำภาษาไทยนี่เขาเปรียบเทียบได้สวยนะครับผมครับผมครับพูดดีสนทนาดีคุตบ้าดีโอ้โหนะครับพูดแสดงเขาเรียกบูหารเลยธรรมะแสดงปาฐกถาอย่างดีเลยนะฮะใช้เสียงนำเสียงทุกอย่างมาดีหมดใช้สายตาโอ้โหแต่ว่าการพูดของเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะแม้กระทั่งเรื่องของการพูดบรรยายศาสนาเหมือนกันครับผมนะครับครับต่อมาครับอริยะอัลสลาสติอักซามอริยะมี3ประเภทจ้ะนะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับประเภทที่1ครับริยะที่เป็นชิริกุลอักบัรเป็นชิริกใหญ่ใหญ่เลยนะครับผมเป็นชิริกใหญ่ครับผมเอ๊ะมันใหญ่ได้ยังไงชิริกมันมีใหญ่ด้วยหรือมีเล็กด้วยหรือมีเขาแบ่งกันยังไงอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับผมชิริกใหญ่ก็คืออิซากานะกอสดุลอินซานบิญามีอามาลิฮิมุรออันมุรออะตินนัสครับการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่โดยมีเนียดมีความตั้งใจมีความตั้งใจเจตนารมณ์ในการกระทำสิ่งนั้นเพื่อที่จะให้มนุษย์เห็นมุรออะตินนัสครับผมเพื่อที่จะให้มนุษย์เห็นก็คือการโอ้อวดต่อมนุษย์ครับพอเราบอกว่าโอ้อวดต่อมนุษย์ครับแล้วมันชิริกใหญ่ได้ไงอ่ะครับมันไปเกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ใช่ครับผมถ้าเราทำอิบาดะห์เพื่อที่จะโอ้อวดต่อมนุษย์ครับผมเป็นชิริกุลอักบัรอัลลอฮฺอักบารุบิลลาห์เป็นชิริกใหญ่เลยครับผมเพราะเราไม่ได้เนียดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไงครับก็เริ่มต้นแล้วและอะไรบ้างล่ะที่เป็นอิบาดะห์ครับผมละหมาดอันที่ยกตัวอย่างละหมาดเนี่ยเพราะมันชัดเจนที่สุดคือสิ่งที่ติดตัวตลอดมันชัดเจนที่สุดครับในที่แจ้งเลยนะฮะการต้องปฏิบัติซะกาตการถือศีลอดก็ตามการถือศีลอดการบริจาคเล็กน้อยจะมากหรือน้อยก็ตามการบริจาคทำไมมันเป็นชิริกใหญ่ได้ไงอาจารย์ดูแล้วเป็นเรื่องดีนะบริจาคฮะเป็นเรื่องดีสนับสนุนสมมุติบริจาคสร้างอาคารมัสยิดครับผมครับครับแต่อย่าลืมเขียนชื่อผมไว้ด้วยนะเขียนนี่ไงที่พัดลมแบบที่ปกติพัดลมหมุนที่ประตูก็ได้ครอบครัวบริจาคโดยครอบครัวผมได้ลามถึงครอบครัวเลยนะอาจารย์อย่าลืมเขียนชื่อผมด้วยนะอันนี้สำคัญเลยนะสำคัญมากเนี่ยฮะเขาอาจจะบอกเนี่ยว่าอยากจะให้ลูกหลานเขาภูมิใจได้เห็นว่าเขาเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่จะทำสร้างอุปนิสัยอย่างหนึ่งให้กับเพื่ออะไรต้องถามว่าเพื่ออะไรสมมติบอกเนี่ยตัวเราเนี่ยครอบครัวผมสร้างมาเองอย่างเงี้ยอาจารย์นี่จะมาได้ครอบครัวผมนี่โดมสุดท้ายนี่จบแล้วนี่แล้วจะให้ผมแปลว่ายังไงเป็นอื่นไม่ได้เป็นอื่นไปไม่ได้มันได้คำหนึ่งมันต้องแปลได้อย่างเดียวว่าไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เนี่ยทำไมได้ผมเนี่ยไม่เสร็จนะอย่างเงี้ยดีนะครอบครัวผมมาช่วยไว้ได้ไว้ช่วยไว้บริจาคดีไหมดีสิคือการส่งเสริมสนับสนุนแต่ว่าเนียดไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะไปเอาผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นจานให้ไหมก็ไม่ให้ฮะไม่ให้ก็ไปเอาจากคนอื่นเลยใช่ไหมบริจาคโดยหวังสิ่งอื่นก็ไปเอาจากคนอื่นและวันนั้นเขาก็จะถูกเราจะบอกไปเอากับคนนั้นสิไปเอากับคนนี้คนที่จะเรียกร้องกันนะคนที่จะบอกว่าอ๋อนี่เป็นพระเจ้านี่ช่วยให้การช่วยเหลือวันนั้นทุกคนก็จะต้องถูกสอบสวนอยู่แล้วครับเพื่อนอาจารย์ครับทำไม่ได้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันเป็นชิริกใหญ่ชิริกใหญ่ยังไงกอลลอฮุตะอาลาอินนัลมุนาฟิกีนยูคอดิอูนัลลอฮวะฮุมคอดิอูฮุมฟะอิซากอมูอิลัสศอลาติกอมูกุซาลาครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ คุณลักษณะของมุนาฟิกครับมุนาฟิกก็คือหน้าไหว้หลังหลอกตอนหน้ามาพับรับหลังมาเกลือหน้าไหว้หลังหลอกครับผมยูคอดิอูนัลลอฮวะคอดิอูฮุมหลอกอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็หลอกคนอื่นด้วยหลอกมนุษย์ด้วยนะอ่าครับหลอกอัลลอฮ์ไม่พอหลอก
ลอกมนุษย์ยังไม่พอหลอกอัลเลาะห์อีกครับผมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคุณลักษณะของเขาเขาทำยังไงอีซากอมูอิลัสศอลาตกอมูกุซาลาเวลาจะละหมาดเนี่ยครับขึ้นละหมาดขี้เกียจละหมาดแบบเหนื่อยเหนื่อยไม่อยากละหมาดมาช้าไม่อยากที่จะละหมาดแต่พอมีคนโอ้โหปี๊ดเลยฟึบเลยฟึบเลยกอมูกุซาลายูรออูนันนาครับละหมาดอ่านกุรอานเพราะสมมติโอ้โหละหมาดแทนที่จะให้สั้นๆสักนิดนึงว่าข้างหลังนี่คนแก่คนหิวข้าวมีคำว่ากุซาลาเนี่ยไอ้กัสลานเนี่ยกัสลานแปลว่าขี้เกียจนะครับแต่คำนี้มีความหมายมากเลยไม่ใช่ขี้เกียจละหมาดนะครับผมแต่เวลาไม่มีใครเห็นเนี่ยไม่อยากจะลุกขึ้นไม่อยากช้าเพิกเฉยละหมาดตอนช่วงท้ายๆแต่ละหมาดที่แย่ๆเลยแย่ในตัวของคนที่ปฏิบัตินะใช่คือลายะจะสละอิลาดุบรอนคือจะไม่มาละหมาดในยุคคือเน้นในช่วงแรกช่วงแรกเน้นแต่จะช่วงท้ายๆดุบรอนดุบรอนก็คือช่วงท้ายๆของการกายจะหมดกายจะหมดเนี่ยกุซาลาความหมายของมันแต่ก็ปล่อยไม่ใช่ขี้เกียจละหมาดเลยนะทำแหละละหมาดแต่ว่าละหมาดท้ายๆขี้เกียจอ่ะครับแต่พอมีคนเห็นเป็นไงครับยูรอฮูยูรออูนัสครับเวลาละหมาดครับผมถ้าละหมาดคนเดียวเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแหละอินนาอะตอยนากันก็ซับเลยแต่ถ้าละหมาดกับคนอื่นมียะมาอะด้วยขอยาสักนิดถ้าเพื่อใครอย่างเงี้ยใช่ไหมยี่หละต้องยูรออูนันนัสครับผมแล้วถ้าไม่ใช่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อะไรกับเราไหมล่ะเวลาเราละหมาดก็ไม่ให้ครับเราไม่ทำไม่ดีคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำบทบัญญัตินี้มาบอกกับเราก็เพื่อที่จะให้เรานั้นไม่ได้ทำการละหมาดในรูปแบบของการครับเหนื่อยครับขี้เกียจเดี๋ยวก่อนอะไรประมาณนี้ครับนบีถึงสนับสนุนให้ละหมาดในต้นของเวลานะครับอย่าเป็นดุบรอนนะครับอย่าเป็นละหมาดท้ายซึ่งมันจึงเป็นชิริกุลอักบัรครับผมมันจึงเป็นชิริกใหญ่ที่มันอันตรายนะอาจารย์ครับผมคนที่ทำในลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำไปเรื่อยครับพี่น้องว่ามันจะเป็นมันจะทำไปนานๆติดเป็นนิสัยเลยครับพอติดเป็นนิสัยแล้วมันก็แก้ไม่ได้ใช่ครับเพราะมันแก้ไม่ได้แล้วสิ่งที่เคยทำมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มันก็พอกไงใช่มันก็พอกพูนครับผมจากชีริกที่เป็นคอฟฟี่นิดเดียวอ่ะนิดเดียวก็ติมันก็กลายเป็นชีริกใหญ่น้อยน้อยแต่พอรวมกันแล้วมันเยอะมันเยอะครับผมครับผมพอเยอะแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้จะไม่ได้ถึงอัลลอฮ์เลยเว้นแต่เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่น้อยนิดเท่านั้นนะครับอยู่ในประเภทนั้นต่อมาครับครับผมประเภทที่สองครับกิสมุลอาวัลก็คือชิรกุลอักบัรครับอันนาวอซานีครับคือประเภทที่เกี่ยวข้องกับอามันของเราบางชนิดเท่านั้นครับผมไม่ใช่ทั้งหมดครับคือไอยากูนุลอามัลฟีฮิกอสดุลลิลละวะฟีฮิกอสดุลลิกอยริลละครับคือมีเพื่อล้อด้วยแล้วก็สิ่งอื่นด้วยเนียดเพื่อล้อด้วยแล้วก็เนียดเพื่อสิ่งอื่นนี่ก็ขอให้ได้คู่กันอันนี้มันก็คือประเภทอีกประเภทหนึ่งครับผมนะครับที่อันตรายไหมอันตรายครับขออัลเลาะห์ด้วยแล้วกับขอสิ่งอื่นด้วยก็อยู่ในหมวดของอัตตังกลางภาคีชิริกแล้วมันใช่มั้ยคืออย่างที่บอกไปมันคือสิ่งที่อยู่ข้างในวัดยากมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นน่ะมันจะไปมองออกได้ไงว่าคนนี้เนี่ยครับมันจะครับทําเพื่ออัลเลาะห์หรือว่าทําเพื่อตัวเองหรือว่าทําเพื่อคนอื่นคือแต่เตือนกันแต่ละการกล่าวหาก็เป็นสิ่งที่ก็ห้ามมั้ยชิริกประเภทนี้เนี่ยถูกจัดไว้ให้อยู่ในประเภทของชิริกุลอัสกอรชิริกเล็กครับผมซึ่งการโอ้อวดครับใน3ประเภทครับผมที่เราได้คุยกันเนี่ยครับมันคือการทำที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าเรานั้นทำไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับมันจึงมี
อายะอันกุรอานมันจึงมีฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายอายะหลายฮะดีษนะครับที่มาบ่งบอกว่าการกระทำโดยการโอ้อวดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นการกระทำที่ไม่ได้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเป็นชิริกประเภทหนึ่งที่ถูกจัดวางไว้ในบทของกิตาบุตเตาฮีดครับอัลลอฮุอักบัรซึ่งพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยครับผมตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของการสร้างโลกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมมนุษย์คนแรกที่ถูกสั่งใช้ ก็ให้ถูกสั่งใช้ให้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วครับและสิ่งสุดท้ายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจากบ่าวของพระองค์ก็คือการที่จะให้บ่าวของพระองค์คนสุดท้ายเนี่ยได้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปเคารพต่อสิ่งอื่นครับเพราะฉะนั้นชิริกที่เป็นประเภทของการโอ้อวดเนี่ยครับมันมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนครับมันหลุดมาแล้วมันมีอยู่ในตัวมนุษย์ของครับทุกคนครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกสั่งใช้มาให้เรานั้นได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่ทำไมยังมีคนที่ไปทำอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นล่ะครับเพราะว่าในจิตใจของมนุษย์เนี่ยขนาดเรื่องที่อยู่ภายในเนี่ยครับเรื่องของการโอ้อวดเนี่ยครับถ้าเนียดของเราไม่ได้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเนี่ยอิสลามมาไม่ถึงเราวันนี้หรอกครับใช่ก็คงจะอะไรมันแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะถ้าไม่มีเข็มมุ่งเจตนารมณ์ที่ดีบริสุทธิ์ใจต่อไปเป็นอื่นหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเนี่ยครับสั่งใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับเราเนี่ยก็คือการที่พระองค์นั้นต้องการให้บ่าวนั้นได้เคารพภักดีต่อพระเจ้าเพียงองค์เดียวนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับอายะห์อัลกุรอานนะครับในบทนี้เนี่ยครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่ากุนอินนะมาอะนะบะชะรุมมิสลุกุมยูฮาอิลัยยะครับอันนะมาอิลาฮุกุมอิลาฮุนวาฮิดุนอัลฮัมดุลิลลาห์กุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ครับผมให้ไปสั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศกับพวกเราเนี่ยครับให้มาบอกว่าตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นใครเป็นใครใช่มาจากไหนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าท่านน่ะก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกับคนทั่วไปเนี่ยครับผมไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดแปลกไปจากคนอื่นเลยครับเหมือนผมนี่แหละเหมือนมนุษย์ทุกคนเหมือนอาจารย์อบูบักนี่แหละบาชารุนบาชารุนแปลว่ามนุษย์ครับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกที่จะสร้างรอซูล มาจากคนทั่วไปครับจากภาษาไม่ใช่คนพิเศษคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเติบโตมากับพวกเขานั่นแหละนั่นอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานะบาชารุมมิสลุกุมครับแต่สิ่งที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความพิเศษมาก็คือวะฮีวะฮีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากับท่านรอซูลครับการประทานวะฮีมาจากไหนครับมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะให้เป็นก็คือให้มนุษย์น่ะมาเคารพภักดีคือวะฮีครับผมวะฮีนี้ถูกมอบมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืองานที่อัลเลาะห์ได้ทรงสั่งใช้นบีวะฮีจากอัลเลาะห์ครับผมวะฮีคือคำสั่งใช่ไหมครับอัลเลาะห์สั่งอะไรอ่ะพระเจ้ามีองค์เดียวนะครับพระเจ้าของพวกท่านเนี่ยมีองค์เดียวครับเพราะฉะนั้นอิลาฮุลวาฮิดครับผมพวกท่านทั้งหลายจงเคารพภักดีต่อพระเจ้าเพียงองค์เดียวครับผมอย่าได้ไปเคารพภักดีต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยอยู่ในซูเราะห์อัลกาฟี
ครับในท้ายๆของครับในสุรอายะที่110นะครับครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ในสุรานิสานะครับมันเป็นการยืนยันตัวตนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมันเป็นการยืนยันว่าวะฮีที่มากับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราทำอิบาดะห์ต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวนั่นก็คืออัตเตาฮีดนั่นก็คือการให้เอกภาพต่อรัสมานทำดีนะครับขยับของเราดูสักคุณบล็อกก่อนครับวันนี้ชัดเจนนะครับสิ่งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์การปฏิบัติการกระทำก็เตือนตัวผู้พูดเองด้วยเช่นกันพี่น้องครับเราเตือนซึ่งกันและกันอดีนุนอัสซีฮะเอากามากอละรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับศาสนาก็คือการตักเตือนซึ่งกันและกันครับแน่นอนครับถ้าหากว่าไม่ได้เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ก็คงจะไม่มีคำพูดใดนอกจากว่าอาจารย์อะไรนะบอกเมื่อกี้ต้องเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับครับอันนี้นะครับผมสุภานะครับสุภานะครับลองดูกันสะฮัดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะวัตตุลกะวาตุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู